เรากำลังอาบน้ำให้กับน้องหมูจุ้นนะครับน้องเป็นพันบีเกิลนะครับบีเกิลมันต้องหอมใช่หรือลูกใช่ไหมบีเกิลก็ต้องหอมสิหนูตันมากเลยนะหนูกินเยอะไปหรือเปล่าบีเกิลมันต้องคล่องตัวดีอันนี้น้องมีปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงนะครับเจ้าของก็เลยอยากให้ตัดขนสั้นทั้งตัวเลยนะครับตัดติดหนังเลยเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงแล้วก็ก่อนหน้านี้น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะครับมีความชื้นสะสมที่ผิวหนังเยอะทำให้เป็นผื่นคันทำให้เกิดเป็นแผลผิวหนังนะครับที่ช่างตัดขนสั้นให้แล้วเนี่ยเพื่อลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงลดปัญหาการสะสมความอับชื้นที่ผิวหนังนะครับที่ทำให้เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดการสะสมความร้อนในร่างกายน้องด้วยนะครับน้องจะได้ไม่ถอดเสื้ออากาศร้อนลดการสะสมไขมันได้ด้วยครับอาบน้ำใส่ขนร้านค่ะน้องหมาน้องแมวซาร่าในสวนเกษตรมอขอค่ะเบอร์โทรศัพท์0866404443ค่ะเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อมาขายของคิวได้อย่างน้อย1วันนะโอเคเดี๋ยวพาไปฝากคนแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับน้องหมูจุ้นน้องเป็นบีเกิลแต่ว่าน้องค่อนข้างที่จะอ้วนนะถ้าสุนัขที่อ้วนอย่างนี้นะครับอาจจะเสี่ยงต่อภาวะการหายใจนะครับน้องจะเหนื่อยง่ายแล้วก็แถมดิ้นเยอะอีกต่างหากหมูจุ้นไม่ดิ้นเยอะสิเวลาดิ้นเยอะแล้วหนูจะเหนื่อยเข้าใจไหมอันนี้ต้องบอกเจ้าของไว้นะครับว่าเวลาที่มาทำน้องเนี่ยน้องดิ้นทุกครั้งเลยเพราะว่าขาและน้องห่วงขามากที่ฉันจะต้องมาจับเพื่อไม่ให้น้องถีบไม่ให้น้องกัดแล้วก็ตัดขนบริเวณขาตัดเล็บพวกนี้น้องห่วงขาห่วงเล็บมากเลยนะครับแล้วน้องดิ้นจนเหนื่อยจนหอบจนเราเองก็สงสารนะแต่ว่าถ้าไม่ทำให้น้องก็เล็บก็จะยาวขนก็ตัดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเรียนลูกค้าว่าคนจะต้องควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักให้น้องแล้วแหละไม่งั้นน้องจะเหนื่อยง่ายแบบนี้แล้วพี่ช่างก็สงสารนะเวลามาทำจริงแล้วน้องดิ้นแล้วน้องหอบหายใจแรงพี่ช่างไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับต้องให้น้องดูแลรักษาสุขภาพให้น้องหมาหน่อยนะน้องจะได้ไม่อ้วนจนเกินไปเดี๋ยวน้องจะหอบง่ายเหนื่อยง่ายยิ่งเป็นพี่ช่างกลัวน้องจะเป็นอะไรไปนะครับระหว่างทำนี่โอ้เราก็ลุ้นอยู่น้องจะช็อกไหมล่ะนะครับเพราะว่าดิ้นแรงเหลือเกินดิ้นแรงมากโดยเฉพาะการตัดเล็บกับตัดขนบริเวณขานะครับเพราะน้องหวงโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะช่วยดูแลเรื่องอาหารของน้องควบคุมอาหารกับควบคุมน้ำหนักให้น้องหน่อยนะครับขอบคุณครับ